รถอยู่ทางนี้บางทีคนที่เป็นแบบนี้นะเพราะมีอะไรปิดบังเราไม่อยากบอกให้เรารู้ก็ได้เธอถูกหมายศาลเพราะเป็นหนี้บัตรเครดิตครับแต่ทางเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรพอคุยกับพนักงานแบงค์ไม่รู้เรื่องก็เกิดอารวาสมีคนเอาชื่อฉันไปใช้อ่ะนี่มันคล้ายๆพี่เลยนะฉันไม่ได้เอาชื่อพีระชุ่มชื่นไปทำเรื่องเร็วๆนะเว้ยก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะพี่